ทานยาคุณหมอสั่งให้ทานมื้อเท่าไหร่2เมตรใช่นั่นแหละนั่นแหละแล้วตอนนี้เราเป็นเยอะแล้วต้องคือเราต้องเร่งมันอ่ะถ้าเราทาน2เมตรก่อนนั่งสู้ๆแหมแอบอ่ะเฮ้ยมันยังไม่หายสนิทอ่ะแล้วเราไปใช้มันก็ต้องมีอีกแล้วมุกเตรียมใจไว้เลยว่ามันจะต้องมีอีกมันจะต้องมีอีกเพราะมันยังหายไม่สนิทแล้วเราใช้เอาแบบเซฟอย่างนี้ฟังดูช่วงที่มันยังไม่ต้องรันอ่ะคืออาจจะซ้อมสัดส่วนซ้อมคำร้องให้แม่นก่อนนะแล้วก็ทานยาร่วมไปด้วยพอถึงเวลาใช้จริงค่อยวันจริงค่อยเต็มที่ครับจะได้ความภาพรวมแต่ว่าช่วงวันแรกการเดินทางพุทธเนี่ยเซฟไปก่อนแล้วหัดสุขให้เต็มที่ใช่ปะเพราะเราต้องปฏิบัติภารกิจตรงนี้ให้จบก่อนมันยังไงเราก็ต้องใช้ก่อนนะเบี่ยงไม่ได้กูเรียนกินยาทุกวันเลยนะเพราะว่ากูเรียนเป็นกดไหลย้อนกดไหลย้อนนี่มันก็ทำให้เสียงวัวเหมือนกันเพราะนี่คือท่อนมันสูงมากๆที่เราเคยร้องได้มันแล้วแต่คนไม่ใช่แล้วแต่คนมันเป็นได้ทุกคนนะครูแต่ก่อนหน้านี้ครูร้องกลางคืนด้วยแล้วครูก็ทานหนึ่งก็เหนื่อยกลางวันตอนเย็นไม่ค่อยกินไงก็จะเลิกยาปุ๊บพอไปกินตอนเสร็จปุ๊บกินแล้วก็ด้วยความเคยชินแล้วแต่ก่อนไม่เห็นเป็นไรอ่ะเฮ้ยมันท้องอิ่มพอกินเสร็จก็หลับสบายใช่ไหมนอนแล้วนอนหมอนเตี้ยมากเลยสุดท้ายแล้วก็เริ่มแบบไม่เริ่มมีแก๊สบ่อยเริ่มสรุปว่าเป็นกดไหลย้อนแล้วมันก็ทำให้เสียงแอบไปด้วยเพราะว่ากดเนี่ยมันไปไหลมาโดนสายเสียงเราทำให้บวมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องทานมื้อเย็นให้ไวหน่อยแล้วก็อย่าไปทานอะไรอีกเพราะว่ากระเพาะมันย่อยไม่ทันไงคะพอมันย่อยไม่ทันเสร็จปุ๊บมันก็ทานอย่างนี้ทั้งซ้ำมันก็เกิดเป็นแก๊สมันก็เกิดเป็นไอ้กดที่มันไหลมาด้วยก็ทำเนี้ยมันเป็นอุปสรรคสำหรับนักร้องมากเลยนะเตือนไว้ก่อนเด็กวัยรุ่นก็เป็นได้ไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่อย่างเดียวแต่มันไม่ต้องตกใจเพราะว่าพอเราใช้อะมันก็ยังมันก็อาจจะนานนิดนึงน่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็หายที่พูดได้คือว่าคุณเรียนเป็นช้ำก็เคยเป็นมาแล้วเพราะว่าใช้เยอะก็เหมือนกันเนี่ยเรียนช้ำๆเรียนคิดมากเป็นไงบ้างหนูว่าพี่มันไม่ยากค่ะถ้าร้องถ้ามีเสียงก็ธรรมดาเราในการต่อรับเพลงนี้แบบต้องแบบโอ้ก็มีประสานบ้างเยอะมีพี่พูดภาษานิดเดียวค่ะท่านเดียวแบบมันทันกินแต่ว่าจะเพจที่มีพรมากกว่าเมื่อวานฟังก็ยากมันมีท่านในบ้างค่อยๆฟังแล้วถามเดี๋ยวแต่ยังมีอีกว่าพรุ่งนี้ก็ถามคนนี้โซโซเครียดทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมดในการนี้ก็ประสานยากนะหนูบอกหน้าเนี่ยขอบอกกูตามันเป็นกังวลตลอดเวลาใช่ไหมตามันเป็นกังวลตลอดเวลาเนี่ยหนูไปคุยกับคุณยูเบิร์ดสเตปแบนเมย์No one else will do. Your eyes, they tell me how much you care. Oh yes, you will always be my endless love.